ค่ะเดี๋ยวมีทริคเล็กๆในการจะเริ่มรูปถ่ายนะครับบางทีเนี่ยรูปถ่ายมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเลี่ยมแบบไหนหลักๆเลยที่ลูกค้าชอบมากที่สุดก็คือการเลี่ยมโบราณนั่นเองเลี่ยมโบราณเป็นแบบไหนก็คืออิงลายน้ำตาลแกนน้ำตาลเสร็จแล้วก็เป็นฝาหลังเรียบแบบนี้แล้วด้านหน้าก็ทำเป็นกระจกเลนแบบที่ว่าเราตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาแปะด้านหน้านั่นเองครับแต่ทีนี้เวลาที่เราจะทำแกนยึดพวกนี้พวกรูปถ่ายเนี่ยมันเป็นรูปที่บางใช่ไหมครับมันยึดไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ผมจะบอกว่าเราก็ควรจะหาแผ่นบาง1มิลเนี่ยมารองรูปนะครับแล้วเราจะยึดติดรูปด้วยอะไรบางท่านอาจจะใช้กาวร้อนหรืออะไรผมไม่ทราบนะแต่สำหรับส่วนตัวของผมจะใช้ซีเมนต์เหล็กเป็นหลักหรือถ้าหาไม่ได้ก็หากาวแท่งแบบนี้ผมไม่ใช้กาวร้อนแบบอย่างนี้นะเพราะไอ้อย่างเงี้ยมันหลุดได้เวลาที่เราเลี่ยมแล้วมันทิ้งไอแต่ถ้าเป็นกาวแท่งแบบเนี้ยมันจะไม่ทิ้งไอถ้าทิ้งไว้ให้แห้งนะให้มันแห้งจริงๆนะเนี่ยกาวแท่งแบบนี้แล้วผมก็ใช้ไฟเป่าเล็กน้อยแล้วผมก็ใช้มีดป้ายแล้วผมก็มาแปะตรงมุมฮะแปะตรงมุมมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับอย่าไปแปะเต็มพื้นที่นะแปะนิดเดียวตรงมุมฮะสี่มุมเนี่ยนิดเดียวแล้วเนี่ยผมตัดแผ่นกระจก1 มิลใช่ไหมครับตัดแผ่นกระจก1 มิลเท่ากับรูปและก็เท่ากับแกนที่ผมใช้อันนี้ผมเดินน้ำยาหลักเรียบไว้แล้วนะเห็นไหมครับผมก็แปะเสร็จแล้วผมก็เอามาแกนแผ่นรองเนี่ยจะต้องพอดีกับตัวนี้นะครับเพราะเวลาเราใส่มันจะได้ไม่ดิ้นนะครับเห็นไหมมันจะพอดีอย่างนี้นะเนี่ยผมแปะเสร็จแล้วนะมันก็จะพอดีทีนี้เวลาเราตัดแผ่นกระจกมาเวลาเรามาเลี่ยมนะตัดแผ่นกระจกมามันก็จะใส่ได้พอดีมันจะไม่โดนพระนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเดินน้ำยากันนี่เป็นทริคเล็กๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับการเลี่ยมรูปถ่ายแบบโบราณเลี่ยมโบราณซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้วิธีในการยึดว่าจะยึดรูปให้มันหน้ามันเรียบได้ยังไงเพราะบางท่านใส่รูปเข้าไปแล้วไม่มีแผ่นรองรูปมันจะเขาเรียกอะไรมันจะโก่งครับเวลาเราเดินน้ำยาเสร็จแล้วมันจะโก่งแล้วมันจะไม่ดูไม่สวยหน้าไม่เรียบนั่นเองก็นำไปใช้กันดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่หัดเลี่ยมรูปถ่ายนะลองไปนำใช้กันดูครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ